ช่วงพิสูจน์ความสดกับกะทิอัมพวาวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นถึงนางงามระดับประเทศและเป็นเจ้าของร้านบ้านส้มขนมสวยคุณส้มชนาการชัยศรีค่ะทับทิมกรอบเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของร้านคุณส้มเลยแหละค่ะเพราะว่ามีเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่กะทิที่ใช้ต้องคั้นสดใหม่ๆเพราะจะทำให้ทับทิมกรอบหอมมันกลมกล่อมจนลูกค้าติดอกติดใจอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าทับทิมกรอบสำหรับคุณส้มนั้นมีขั้นตอนความอร่อยอย่างไรเราตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาครัวกันเลยค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมครับได้เวลามาพิสูจน์ความสดอร่อยของกะทิอัมพวากันแล้วนะครับวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์ในครัวคือเชฟส้มสวัสดีคุณส้มผู้ตายไหวว่ายลึกมากถอนลึกมากอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากได้สูตรของส้มมาอาจารย์อยากได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะส้มสอนอาจารย์ได้ไหมคะขอร้องสิคะส้มคะPlease โอเคค่ะอาจารย์เริ่มเนี่ยหั่นแห้วให้เป็นแบบนี้อาจารย์หั่นได้ใช่ไหมคะอันนี้หั่นแล้วนี่นะคะฉันวัดเลยแม่ประคัดเท่าต้องให้มันได้คำปากสวยๆนะคะแล้วก็น้ำแดงค่ะน้ำแดงเนี่ยเราใส่เข้าไปแค่ไว้ประมาณ10นาทีให้เป็นสีออกแดงเป็นทับทิมทับทิมเอาแต่เนื้อเอาแต่เนื้อนะคะโอเคเราใส่แป้งเข้าไปค่ะเราใช้มือคลุกได้เลยนะคะอันนี้ใช้ได้แล้วใช่ไหมคะใช้ได้แล้วค่ะจานขาเราก็ตักอย่างนี้ค่ะแล้วก็มาแช่ในน้ำเย็นจัดถ้าเราไปตักในน้ำธรรมดาไอ้แป้งเนี่ยถ้ามันไม่โดนความเย็นเนี่ยมันจะเละเข้าไปอีกพอโดนความเย็นมันจะน็อกให้แบบมันตึงตัวการทำน้ำเชื่อมสำหรับทับทิมกรอบต้องเป็นยังไงคะน้ำตาลทรายขาวนะคะทรายขาวค่ะแล้วก็น้ำเปล่าให้น้ำตาลมันละลายแล้วน้ำตาลหนืดนิดๆนะคะอย่าให้เป็นน้ำนะคะเริ่มจะร้อนละเริ่มร้อนแล้วใส่ใบเตยค่ะใบเตยลงไปคราวนี้ถึงเวลาชิมแล้วก็เป็นเวลาที่ต้องพิสูจน์ค่ะกะทิอัมพวาที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นั้นมันจะเหมือนกับกะทิสดที่ส้มทำหรือเปล่าลองดูค่ะอาจารย์ค่ะขอโทษนะมันไม่ได้ข้นคลักจนเกินไปดูเหมือนเป็นอาร์ติฟิเชียลอันนี้มันเป็นข้นแบบกะทิธรรมชาติใส่เกลือเลยค่ะเอาล่ะถึงเวลาพิสูจน์ความสดกันแล้วนะครับของกะทิอัมพวาจะอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นหอมมันเหมือนตำรับของคุณส้มหรือเปล่าค่ะลองค่ะลองนะคะมันหอมแล้วมันละมุนรักมากขอบคุณส้มมากนะคะค่ะถ้าส้มอยากได้ตำรับเพิ่มเติมที่ใช้ผลิตภัณฑ์กะทิอัมพวาส้มเข้าไปดูได้ที่ facebook.com/กะทิอัมพวานะคะได้เลยค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มอบกะทิตรงนี้ให้กับส้มเอาไว้ใช้โอเคนะคะขอบคุณค่ะ